สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวรถไฟทางยูเชนนะครับวันนี้ผมก็จะทำคลิปนะครับเป็นคลิปแรกนะครับคลิปท่องเที่ยวเดินทางตัวรถไฟนะครับครับวันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะเที่ยวบริเวณใกล้ทางรถไฟนะครับวันนี้ผมจะไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็จะมาทำคลิปท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ที่ติดบริเวณสถานรถไฟหรือบริเวณริมทางรถไฟนะครับก็จะเป็นตั้งชื่อคลิปว่าคลิปท่องเที่ยวริมรางนะครับก็เป็นคลิปที่แนะนำสถานที่ที่ติดกับทางรถไฟนะครับครับวันนี้ผมก็จะนั่งไปที่ลพบุรีนะครับก็ไปเที่ยวที่พระปางสามยอดนะครับสามพระการแล้วก็บริษัทใกล้ๆสถานีรถไฟลพบุรีอยู่ในละแวกสถานีไปลพบุรีนะครับก็วันนี้นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้ผมจะไปขบวน111นะครับนั่งจากบางเขนนะครับลงลพบุรีนะฮะครับบรรยากาศยามเช้านะครับก็จะถ่ายคลิปรถไฟนะครับเข้าออกสถานีบางเขนนะครับหรือจะมีขบวนรถสินค้าวิ่งผ่านอะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับครับวันนี้ขับรถเร็วขบวนกันที่111นะครับกรุงเทพไปทางเด่นชัยนะครับวันนี้ก็ล่าช้านะครับรถจะมาถึงที่ประมาณ8 โมงนะครับถ้าเวลาเดิมก็ประมาณสักประมาณ7 โมงครึ่งนะฮะก็วันนี้ทางสถานีประกาศก็รถถึง8 โมงตรงครับวันนี้ล่าช้านะครับก็ต้องดูสถานการณ์ว่าจะได้เที่ยวที่ไหนที่ใกล้สถานีลพบุรีนะครับผมว่าอาจจะต้องไปปางสามยอดพระปางสามยอดก่อนแล้วก็ไปที่สามประการนะครับอาจต้องดูจังหวะและเวลาด้วยครับบางทีก็คลิปก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะนอนลพบุรีสัก1 คืนอาจจะมาถ่ายซ่อมอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำคลิปนั่งรถไฟนะครับท่องเที่ยวนะครับใกล้บริเวณริมรางนะฮะอันนี้รถไฟล่าช้านะครับเพราะว่าขบวน135ออกตรงเวลาไปก่อนนั่นนะครับพอดีผมถ่ายคลิปรถไฟนะครับวิ่งเข้าจอดออกสถานีบางเขนนะครับทุกขบวนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆทยอยปล่อยลง YouTube นะครับก็ขบวนหนึ่งนะครับออกจากสถานีบางเขนนะครับก็วันนี้ทำคลิปท่องเที่ยวนะครับริมรางนะครับนั่งไปลงลพบุรีครับนี่อยู่บนรถเสบียงนะครับก็วันนี้ถ้าดูเวลาในมอสก็รีวิวได้นะครับเดี๋ยวพอดีผมสั่งข้าวเช้านะเมื่อว่าพอดีผมสั่งกระเพาะไก่ไข่ดาวก็คงไม่ต้องรีวิวข้าวของเราเลยนะครับก็มาผมรีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าก็จะไปรีวิวกระเพาะไก่ไข่ดาวที่สถานีช่องแคร์นะครับThank you.
นี่เครื่องหาการของกลับรถไฟนะThank you.
นนี้ก็ผมอยู่ที่สถานีรถไฟลพบุรีนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวนะครับแหล่งสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับใกล้สถานีรถไฟลพบุรีนะครับวันนี้ทำคลิปท่องเที่ยวริมทางริมรางนะครับก็ผมนั่งรถไฟสายเหนือบ่อยนะฮะก็ไม่ได้มาลงมาเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้องถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่อยากเข้าไปพอดีมีคนเข้าไปนอนอยู่นะฮะแต่ต้องเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปถ่ายนี้เสร็จก็จะไปตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นวัดนะเดี๋ยวก่อนฮะไปดีป้ายอยู่ข้างนอกอ้าวตายอ่ะรู้ว่าข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปอ่านชื่อวัดก่อนนะครับพอดีวัดใต้ปล่อยอยู่ตรงนี้นะฮะต้องรีบถ่ายเพราะว่าตะกี้เห็นคนเล่นรถอ๋อวัดมาได้หินนะครับมีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านเขาสร้างเมืองลพบุรีอีกที่หนึ่งเหมือนจะเป็นคล้ายๆแบบเมืองหลวงสำรองนะฮะก็คือต้องการพวกข้าศึกพลันตอนนั้นที่พวกชาวยุโรปเข้ามานะครับก็เลยสร้างนี่สำรองไว้นะฮะเป็นเมืองแบบเป็นเมืองรองนะไม่ใช่เมืองสำรองเมืองรองมากกว่านะเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นวัดอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยตัดชมนะครับอีกที่หนึ่งครับวัดมหาธาตุนะครับตรงนี้นะครับที่ตรงหน้าเสาไฟจะเป็นวัดมันได้หินนะครับอันนี้ก็สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์อีกเช่นกันนะครับอันนี้เป็นผันบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเดินเข้าไปดูนะฮะก็ป้ายประวัติผมขอไม่อ่านนะครับเพราะว่าพอดีก็ต้องทำคลิปต้องไปที่ตรงที่พระปางสามยอดแล้วก็สัมภาระต่อนะฮะเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อบัตรเข้าชมครับ10บาทนะครับตอนนี้ก็เดินเข้าไปภายในพระสถานก่อนนะครับเป็นอุโบสถนะฮะวัดมหาธาตุนะครับนี่ไงมันก็จะมีบอกพระปางสามยอดและวัดพระศรีมหาธาตุนี่ครับวัดพระศรีมหาธาตุนะพระที่นั่งไกรศรศรีนาราชพระที่นั่งเย็นนะครับหรือตำหนักทะเลจุบศรนะครับบ้านหาวิชัยเย็นนะครับเป็นด้านในนะวันนี้มาทำคลิปชื่อว่าคลิปท่องเที่ยวริมรางนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวแหล่งสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับอันนี้เป็นซากปรามังของพระพุทธรูปนะครับก็มีเศียรบ้างนะมีองค์นะครับมีเศียรพระนะพอดีบางภาพก็แตกมาขออภัยด้วยก็ไปดูใน YouTube แล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าวันนี้มาสำรวจที่เที่ยวประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ภายในตัวน่าจะเป็นพวกบูสดนะฮะข้างหลังก็จะเป็นฐานพระนะครับแถวนี้ก็จะเป็นพวกฐานชุกศรีชุกชีนะเดี๋ยวก็เดินไปนี่นะครับก็มาสำรวจอีกหนึ่งนะฮะถ้าไปวังสนพระราก็ต้องนั่งรถไปต้องเดินไปหน่อยนะพอดีวันนั้นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันหลังจะไปนะครับถ่ายตรงนั้นนะฮะแล้วก็
ถ่ายคลิปสถานีรถไฟลพบุรีด้วยแล้วก็มานอนพักที่รีสักคืนนึงนะครับตรงนี้ไม่ใช่ทางขึ้นขึ้นตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอไปดูด้านนี้ว่ามีอะไรป่ะเดี๋ยวขอขึ้นนี้ก่อนนะครับมาช้ารถไฟเสียเวลานะฮะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นด้านในนะเหมือนจะเป็นอุโบสถอะไรสักอย่างไอ้นี่ภาพนี้ไม่น่าทำนะครับไอ้พวกกิจกรรมฝาผนังนี่อย่าทำเด็ดขาดนะครับเพราะว่านี่นะครับเป็นของตกทอดนะครับมาจากสมัยโบราณนะอย่าไปขีดเขียนอย่าไปทำลายนี้นะครับไม่ดีนะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็มีบูรณะนะอันนี้ปี29นะครับตรงด้านหน้าก็ปี30นะพอดีถ่ายไม่ทันขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปตรงฝั่งขวานะครับเดินมานี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปรางนะครับนี่จะเหมือนแบบเป็นศิลปะขอมนะฮะถ้าอันไหนที่เม้นขอให้รับเม้นสุภาพเลยนะครับถ้าอยากเม้นแยงแยงได้นะฮะไม่รับเม้นเรียนไม่สุภาพผมไม่รับนะครับนี่ด้านในมีอะไรนะครับอ๋อนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้อะไรเนี่ยพระพุทธไสยญาติหรือเปล่านะฮะเป็นพระนอนนะครับในคงเขาล็อกกุญแจไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะถ้าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยุธยานี่ทั้งวันแน่นอนนะครับต้องไปนอนนะอันนี้คงไม่ต้องนอนนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับเดี๋ยวผมจะกลับขบวนรถเร็ว112นะครับกับกรุงเทพนะฮะลงที่ดอนเมืองนะครับมีเพิ่งอยู่คงไม่อยากเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวโดนต่อยนะครับระวังเพิ่งนั่นนะฮะถ้าเพื่อนมาที่นี่ต้องระวังเพิ่งนะครับอย่าขึ้นไปโดนต่อยนะครับมีงบละตอนนี้พ่อมีตังค์มีที่พักอะไรอย่างเงี้ยนะโยก็คงยังไม่อยากไม่ต้องไปนอนพักที่บริษัทโยก็ต้องใช้งบที่พักที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวที่หน้าก็เดี๋ยวจะไปรีวิวนั่งรถไฟนะครับไปพิษณุโลกก่อนนะครับเป็นขบวน7นะครับแต่ครับไปถ้านั่งขบวน7จะรีวิวแต่อาหารนะครับไม่ได้รีวิวพวกวิวทิวทัศน์อย่างเงี้ยเพราะว่าผมรีวิวขบวน7ไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวน7รอบหน้าโยจะไปรีวิวพวกนั่งไปลำปางแล้วไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะอย่าค่อยรีวิวนะครับอยู่ตัวรูปแบบขบวน7นะฮะวันหลังก่อนนะครับแล้วก็อันด้านในก็มีอะไรนะแล้วก็เช้าวันนี้ก็รีวิวขบวน403นะครับนั่งรถดิสลางพิษณุโลกสิริอาแต่ผมจะลงที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ถึงอุตรดิตถ์ปุ๊บก็รอรีวิวขบวน112กับกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นปางนะฮะปางแล้วก็นี่จะเป็นบ้านวิชาเจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอบหน้านะผมเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์อะไรผมก็ต้องทำคลิปยาปิซิลี่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่วังพันตาลายนะครับเผื่อผมมานอนที่ลพบุรีหนึ่งคืนแล้วก็ถ่ายคลิปรถไฟวิ่งเข้าทวันที่สถานีลพบุรีนะครับวันนั้นมีคนร้องขอถ่ายสถานีรถไฟลพบุรีหน่อยสิอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ผมมาถ่ายคลิปท่องเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังก็ทำแน่นอนนะฮะไม่ใช่ครับพอดีหาทางปีไม่ถูกก็เลยต้องขออนุญาตเซ็นสิทธิ์ก่อนนะครับเหมือนก็เป็นผู้ที่ถูกต้องนะฮะต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษาอยู่ที่นี่นะ
อันนี้รถไฟช้านะครับช้าประมาณ20กว่านาทีนะครับอันนี้นะครับเมื่อเช้าผมมาขบวนเร็วนึงหนึ่งกูได้เป็นชัยแต่ผมก็บางเขตนะครับนี่มีหญ้าเขายังไม่ได้ตัดหญ้านะครับเขาตัดหญ้ามันจะเป็นบ้านแน่ๆเลยเนี่ยบ้านวิชัยเย็นนะโอ้ขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นก่อนนะครับไปตรงไหนเดี๋ยวมาถ่ายตรงนี้ดีกว่าจะหาทางขึ้นดูก่อนนะว่ามีขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นนะครับคือต้องดูให้หมดนะครับมาตรฐานนะต้องดูอย่างใจเย็นนะครับตอนนั้นผมไปรีวิวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะวันนี้รีวิวหมดเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกนะครับมานอนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นฐานนะครับโอ้ยเป็นฐานพระนะถ้าไปอยุธยานี่เขาจะโดนมากๆเผาอันนี้น่าจะปล่อยทิ้งร้างมากกว่านะครับโดนเสียกรุงที่สองนะเป็นสิทธิยานะฮะนี่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับตอนนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟลพบุรีนะครับถ้าเป็นอุทยานพอสาสุขไทยกับสิทธิยานี่ก็เป็นอุทยานนะฮะแต่เที่ยวไม่หมดต้องทั้งวันนะครับใช้เวลาดูอะไรพวกนี้นะฮะทั้งวันนะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำนะครับไม่อยากไปเปิดดูนะเพราะว่าเป็นของหน่วยงานราชการเขานะครับถ้าไปเปิดก็โดนทำลายทรัพย์สินนะฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับก็ไม่มีทางขึ้นก็ไม่เป็นไรนะฮะอยู่ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าเขาทำเสาโครงนะครับเพื่อความแข็งแรงนะเป็นน่าจะเป็นคอนกรีตนะปูนคอนกรีตมากกว่านะครับเดี๋ยวเขามาตัดหญ้านะเดี๋ยวถ้าดูด้านนอกก็ดูได้ก็ดูนะครับภาพพอดีก็มีเจ้าที่เขามาตัดหญ้านะฮะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูป้ากันเพราะว่าไม่ต้องขึ้นไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีทางขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นนะครับดูด้านนอกก็ดีแล้วนะครับระวังด้วยนะมีหลุมนะครับเนี่ยมีหลุมนะครับต้องระวังด้วยนะฮะงูมีนอันนี้ไม่ใช่ทางขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นทางเดี๋ยวทางขึ้นนี้ดีกว่าจะทางขึ้นแหละเดี๋ยวลองสำรวจดูนะครับขอโทษนะครับขออนุญาตครับว่าหาทางไหนทางขึ้นไม่เจอนะต้องขออนุญาตเสนอสิก่อนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอันนี้คงไม่ใช่ทางขึ้นเป็นเหมือนปิดนะครับน่าจะเป็นที่ปฏิสถานอะไรนะเมื่อก่อนนะเดินไประวังตกนะครับขออนุญาตครับนี่ทางสมัยก่อนก็เป็นศิลาแรงนะครับตรงนี้นะอุ้ยระวังนกนะครับ
นกพิราบมันจะขออนุญาตครับถ่ายด้านบนนะมีถ่ายมุมสูงก่อนนะครับโอ้วันนี้ลมเย็นนะครับอากาศหนาวตอนนี้อากาศเย็นสบายไม่ถึงขนาดเท่าไหร่นะไม่ร้อนไม่หนาวเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ลงนะครับเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะฮะก็จะดูตรงนี้นะครับสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปที่ประปาสามย่าต่อนะครับอันนี้บริเวณด้านนอกนะครับพอดีเจ้าที่เข้ามาตัดหญ้าครับก็เลยไม่ค่อยสนในการถ่ายนะบางที่นะครับเดี๋ยวเขาอาจจะเดินไปดูบางส่วนนะครับเพราะว่าเวลาเขาไม่อยู่นะครับเดินสำรวจพื้นสถานนะเดินถ่ายต่อนะครับไอ้เว้นเดิมเหมือนมาทำงานวิจัยเลยเนี่ยนะนี่มาทำวิจัยไฟท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่จะเป็นอุโบสถแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับแต่ไม่มีเสียนะฮะนี่ก็ด้านข้างก็เป็นบ้านชุมชนนะครับบ้านคนอยู่นี่นะเนี่ยเดินตรงนี้เพราะว่าหลบพวกที่เขาตัดจ้าต้องหลบพวกเศษหญ้าเศษหินอะไรเงี้ยพวกเศษแก้วอะไรเงี้ยมันจะบาดที่ขาก็ได้นะครับโบราณด้วยถ่ายดีกว่านะครับโอ้เงาหอข้างหลังเดินทุกข้างหลังได้นี่ข้างหลังนี้น่าจะเป็นเขาเอาตัดต้นไม้ตัดหญ้าออกเลยเปล่านะครับไม่ยังไม่มาวันที่เขาตัดหญ้ารู้เนาะงั้นแค่นี้พอก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีงานมีเพลงนะฮะเดี๋ยวถ้าไปถ่ายใกล้พบจะเจอเสียงเพลงผมอาจจะโดนลิขสิทธิ์เพลงนะครับก็เลยขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวไปที่พระปางสามย่าต่อนะครับมาที่วัดอินทรานะครับทุกทีผมนั่งรถไฟไม่ได้เห็นนี่เพิ่งมาเห็นนะครับนั่งผ่านไปทางเหนือ26ปีนะฮะทั้งไปเรียนทั้งไปกลับบ้านอย่างนี้นะครับนี่สร้างในสมัยสมัยอะไรเหมือนกันนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะวิทยาตอนต้นนะครับก็หน้าต่างแบบรูปมหวดในสปาร์ตเมนนะฮะนี่ก็เป็นรูปมหวดนะครับเดี๋ยวขอเข้ามาดูด้านในแล้วกันนะครับนี่นะก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่เข้าฟรีนะครับตรงนู้นนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเข้า10 บาทนะครับ
เดี๋ยวไปนั่นต่อนะครับพระปรางสามยอดแล้วก็ไปดูลิงลพบุรีนะฮะทางก็เจอลิงนะครับแต่ลิงที่นี่น่าจะดุนะเขากันลิงนะครับเพราะว่ากินมากรก็ลิงกลัวจระเข้ปลอมนะฮะลิงเยอะนะครับเราวางลิงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะดุเอานะอันนี้ปางสามยอดนะครับวันนี้จะมีแชร์สวัสดิ์น่าจะเป็นงานคาชาตินะหรือว่างานศาลเจ้าพ่อของสถาบันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูลิงดีกว่านะครับโอ้โหอย่าดูครับ18บวกนะฮะลิงเยอะมากนะครับนี่ว่าเฮ้ยมันกินเล่นว่ะลิงอ่ะโอ้โหตัวนี้ดิพ่อร้านโอ้โหดูสองตัวเชื่องมากน่าจะเชื่องตัวเนี้ยของตัวเนี้ยก็ใช้หอยเพื่อนมานะพวกตัวนี้โดนลอยรถกัดเดี๋ยวจะไปที่พระปางสามยอดครับเดี๋ยวต้องไปเสียบัตรนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าใช้บัตรนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าใช้ได้ก็อาจจะไม่ต้องซื้อบัตรใหม่นะครับโอ้กินข้าวไรเบอร์รี่นะครับวันนั้นที่ไปถ่ายคลิปรีวิววัดเขาตะเคาที่อำเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดพุรีนะฮะก็ที่นั่นจะเป็นวัดปฏิสถานของหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองนะฮะก็มีการให้อาหารลิงครับมีพวกข้าวโพดกับกล้วยนะฮะอันนี้ให้อะไรก็ได้นะครับยืนให้ข้าวนะฮะอันนี้ไปทางซ่อมบ่อนอะถ้ามาลพบุรีนะครับถ้าเห็นลิงก็ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะนี่ก็มาถึงว่ามาถึงแล้วนะครับส่วนใหญ่นั่งรถไฟผ่านประจำนะครับก็สมัยเรียนมหาลัยนี่มาตั้งศึกษานะฮะจากสระบุรีนะครับไปที่วังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ไปอีกนะครับก็จะมีพระนางของรถเก้าคันที่สี่ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาค้างคืนหรือมาถ่ายรถไฟนี่ก็อาจจะมาที่ลพบุรีก็ลงก็ได้นะครับว้ายโอ้โหโอ้ยเปิดน้ำตกใจเลยนะครับนึกว่าอะไรนี่รอยข้าวครับเปิดน้ำตกใจลิงลิงดุจริงๆนะครับเขาบอกนะถ้าเป็นวัดของเขานี่มันในนี่มันจะกินผลไม้นะครับข้าวนะครับรถรางนั่งเที่ยวนะครับสมัยก่อนลิงลิงก็มีรถรางวิ่งนะครับนะมีรถรางวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสมัยก่อนนะฮะเป็นรถรางนำเที่ยวนะครับนี่ก็มาที่ปรางสามยอดนะครับแล้วมีอาหารที่ชอบในที่บ้านครับครับโอ้มีให้อาหารลิงด้วยนะครับเป็น
็ตอนนี้อยู่ที่ปางสามยอดนะครับอันนี้เจ้านี้ก็ถือไม้นะครับก็กันลิงนะฮะลิงที่นี่ว่าต้องระวังด้วยนะครับคือก็ระวังเหมือนกันนะว่าลิงนี่ดุนะฮะถ้าเป็นที่วัดเขาตะเคราวนี่ก็ไม่ดุเท่าไหร่มันจะกินพวกข้าวโพดกับกล้วยนะฮะก็จะมีลุงให้20บาทนี่ให้20บาทเหมือนกันนะครับอันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะตัวนี้น่าจะเป็นพ่อลูกหรือแม่ลูกดูนะไอ้ที่ตกใจโดนไอ้นี่โดนลิงนะครับกระชากถูกแต่ลิงถูกไม่ขาดนะเป็นขวดน้ำนะครับลิงหลับนะครับน่ารักมองหน้าหน่อยเขามองเขามองหน้าหน่อยเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมองนี่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 คือตัวนั้นจะหลับนะนอนไหนตัวไหนพอสักพักนึงมันคึกคืนมันจะไปเดินมาทั้งวันแหละเอ๊ะกลางคืนลิงมันนอนตรงนี้ใช่ไหมครับที่ไอ้ลงภาพยนตร์ไปปาราลามาใช่ไหมครับกลางคืนผมไปที่ไอ้วัดขัดตะเขาเพชรบุรีอ่ะแต่ลิงที่นอนมันไม่ค่อยดุเท่าไหร่มันจะกินพวกข้าวพวกกับไอ้กล้วยอ่ะครับไปเพชรบุรีมาไปถ่ายคลิปถ้าตอนถือถุงถือถังปุ๊บนะลิงมันรู้เลยอ่ะวิ่งมาหาเลยอ่ะแต่นี่มันกลัวหมามากอ่ะที่เพชรบุรีอ่ะตะกี้โดนใช่ใช่นู้นอ่ะฝั่งนั้นน่ะแต่ร้านนั้นไม่มีจริงจริงมันเชื่องโอ้โหเชื่องร้านนี้ครับก็มาดูลิงนะตรงนี้นะครับมีพี่เขาบอกไอ้ลมพยนต์มาลายลาม่ามันก็มีลิงอยู่นะครับแต่ผมไม่เข้าไปหรอกฮะมันเป็นที่ของเขาเนาะต้องไปบุกกันนะเราเดินไม่ได้โดนแน่จ๋อมองกล้องหน่อยจ๋อเฮ้ยนี่กระโดดใช่มั้ยอย่านะอย่านะอย่านะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าโดดอย่าโดดเดี๋ยวต้องโดนฉีดยาอีกเราต้องระวังดีนะครับนะต้องหาไม้นะครับไว้ไล่ตีลิงนะคือแบบตีขุยเฉยนะครับโอ้โหท่าทางที่มีความรักเนี่ยตรงนี้ดีกว่านะผมไม่อยากเข้าไปใกล้นะครับว่าถ้าเป็นวัดเขาดอกเขานี่ไม่ค่อยดุนะลูกบุรีที่นี่ดุนะลูกบุรีนะฮะจะกัดเอานะตัวนี้หลับเห็นหรือเปล่ามันภาพย้อนแสงอ้าวปุ๊บมันตื่นเลยเดี๋ยวจะไปที่สารการต่อแล้วก็มาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงละโอ้10โมงแล้วครับอีกมาสักหนึ่งนาที10โมงฮะลิงดุจริงเลยไม่อยากขึ้นไปนะจริงต้องอยู่นะครับติดทางรถไฟนะฮะอ
องนี้ออกไปทางรถไฟได้นะครับตรงนั้นมันลิงเยอะมากตรงนี้ก็จะมีงานวัดนะครับไม่งานกาชาดนะครับก็เพื่อนๆลองเซิร์ชดูครับให้อาหารลิงวัดเขาตะเคาแล้วก็รีวิวภาพรวมนะครับคลิปเที่ยววัดเขาตะเคากับที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนึกก่อนอ๋อที่เตาตานนะฮะอัมพวาก็เพื่อนๆลองเซิร์ชดูนะครับอันนี้เป็นคลิปที่3ที่ถ่ายคลิปลิงนะฮะที่นะครับปางสามยอดนะครับจังหวัดลพบุรีนะฮะเดี๋ยวก็จะไปที่สามประการต่อนะครับมันง่วงมันกินอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลิงนะครับตอนนี้ผมข้ามไปฝั่งนึงพอดีมีพี่น้องเขามาส่งมานะเป็นเจ้าหน้าที่นี่นะครับเขาก็ส่งมาผมของพี่เขาจริงนะฮะก็ต้องเป็นน้องผมเลยเพราะว่าผมอายุเยอะพี่กว่าเจ้าหน้าที่นี่นะครับตรงนี้รถไม่เยอะนะครับตรงนี้รถเยอะมากข้ามไม่ได้ขอบคุณขอบคุณเขาจริงนะฮะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้ท่านนะฮะพอดีมาที่ลพบุรีนะครับรถตรงนี้ไม่เยอะนะฮะมาดูตัดรถไปรอบก่อนแต่ต้องรอฟังลิงนะฮะอ๋อมีให้อาหารลิงนะครับมีอะไรนมเปรี้ยวซีโฟเซียงไฮ้นมเย็นไม่อยากเขาใกล้ยิงเลยนะเอานี่พอละเพราะว่าลิงดุมากแต่เราไม่ไปแย่มันก็ไม่ทำให้เรานะถ้าเราไปแย่ปุ๊บมันจะทำให้เราทันทีนะครับนะตอนนี้ก็จะมีกองบิน2สนามบินโคกกระเทียมนะครับลองซูมดูนะตกใจด้วยว่าลิงแก้คนแค่เดินนะก็มีไม้นะไล่ลิงนะตายนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนสบายเจ้าพ่อเพราะว่าอยู่บนหลังก็มาจุดทูบดีกว่าฮะมาที่สามอาการนะครับตอนนี้ก็กระนักของเท้านะฮะเดี๋ยวเข้าไปมาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะแล้วก็สัมภาระนะครับด้วยมุมสูงนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกครับเผื่อมานอนฮะพอดีเจอที่พักละก็อยู่ตรงหน้าสถานีไฟก็ดีนะครับเดี๋ยวเผื่อต้นชาอาจจะไปเที่ยวพิโลกนี้นะฮะเป็นรอบต่อไปรอบหน้านะแต่รอบนี้ที่หน้าก็ทางไฟเป็นพิโลกนะครับนี่ก็จะมาเหนือบ่อยหน่อยนะฮะอันนี้เป็นสามประการนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้เอาคือมาไหว้นะเดี๋ยวไหว้ป่าๆก่อนเดี๋ยวใหม่ก็คือต้องจุดทุกเทียนนะครับเผื่อมานอนที่ลพบุรีนะครับนี่เขาทำกงเหล็กครับการลิงนะฮะเดี๋ยวออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกว่ามีอะไรนะฮะมีลำละครแก้บนนะครับตรงนี้นะฮะอ๋อต้องจ่ายตังค์นะครับเสร็จแล้วเท่าไหร่นะฮะมาดูลิงดีกว่านะครับไม่ต้องเสียนะฮะเสียตังค์ค่ารอบอะไรเงี้ยโอ้มีสระน้ำเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อน้ำให้ลิงเล่นนะนี่ลิงใส นะครับดูลิงดีกว่านะต้องระวังสิ่งของด้วยนะครับพอดีลิงโยนไอ้กล่องนมโยนไอ้ผิดโยนขวดนมเปรี้ยวนะฮะลองโยนอะไรลงใส่หัวนะฮะเสียวนี่มาเนี่ยถ้าเป็นวัดเขาตะเคานี่ไม่ค่อยอย่างนี้นะฮะอันนี้โอ้โหแต่ที่วัดเขาตะเคานี่ไม่ค่อยดุนะครับที่นี่ดุกว่า
ะผมว่าที่นี่ดุนะครับนี่ก็หยอกเล่นกันนะฮะอันนี้ขบวนขึ้นไปไม่ได้นะครับมีลิงอยู่นะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่านะฮะส่วนใหญ่ลิงอยู่แถวนี้นะครับแต่จะไม่ได้ไปอยู่ตรงตามพวกสายรถไฟนะฮะตอนนี้อยู่บริเวณด้านนอกนะครับศาลพระกาฬนะครับที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็อันนี้ก็ถือว่ามาถึงแล้วนะฮะแต่สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรีเยอะนะครับมีเขื่อนป่าสักอยู่ที่อำเภอพระนครนะครับแต่เสียดายตัวรถไฟนั่งไปที่สุโขทัยเต็มหมดเดี๋ยวไปรถยนต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีแผนรีวิวนั่งรถไฟสายอีสานนะครับเป็นวัดนครโกษานะครับอยู่บริเวณริมทางรถไฟนะครับสถานีรถไฟลพบุรีนะครับฝั่งซ้ายนะฮะรถล้มนะครับอุบัติเหตุโอ้ตะกี้อะไรนะตกใจนะครับแต่กี้ผมเกือบไปข้ามแล้วตรงนี้เพราะว่ารถเยอะก็ต้องเปลี่ยนใจมาข้ามตรงหน้าศาลดีกว่านะมองวงเวียนรถนี้มันไม่ค่อยเห็นนะครับโชคดีที่ผมไม่ได้ข้ามตรงนี้นะฮะถ้าผมอยู่นี่ปุ๊บผมก็โดนแน่นะฮะขอโทษวัดนครโกษานะครับให้ตามมาสนใจเรื่องนู้นดีกว่านะครับก็เป็นศิลปะสมัยยุคธราวดียุคธราวดีนี้ตั้งแต่จากจังหวัดนครปฐมนะครับจนถึงประมาณนครสวรรค์นะครับก็มีภาคอีสานบางส่วนนะครับนี่วัดนครโกษานะฮะนี่ก็ไม่ต้องเสียบัตรอะไรเลยนะครับคือมีบ้านคนอยู่นะครับเดี๋ยวมาสรุปปางนี้ดีกว่านะครับศิลปะยุบศิลปะธราวดีนะฮะผมไม่อยากขึ้นไปอยากเปิดสถานนะครับมันไม่ดีนะอย่าทำนะครับคือไปอยากปุ๊บอาจจะทำให้สิ่งของเขาทรัพย์สินของทางการเขาเสียหายนะครับก็เลยขอไม่อยากไปนะฮะเพราะว่าผมในโยกศาสตร์ผมไม่อยากขึ้นไปอยากอะไรครับไปอยากไปทำร้ายนะครับอยากไปทำร้ายพวกสิ่งเราไม่ถูกนะอยากขึ้นไปปีนนะเดี๋ยวมันจะพังได้นะครับก็เลยอย่าทำนะให้คงอยู่ให้ลูกหลานดูไว้ในอนาคตนะครับโอ้ยเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ก็จะเป็นกองบิน2อ้อกองบิน2ใช่ของทหารอากาศคู่กระเทียมแล้วก็มีกองบินเลยนะรับบกใช่ไหมทหารม้าคู่กระเทียมนะที่เป็นรันเวย์สนามบินวิทยุกากบาทอ่ะมีเฮลิคอปเตอร์บินตลอดนะครับมาสำรวจรอบบริเวณนะฮะถ้าเวลาเยอะอาจจะถ่ายคลิปรถไฟวิ่งผ่านลพบุรีนะครับจะเป็นแบบจะไม่ถ่ายแบบคลิปยาวลงจะเป็นถ่ายคลิปเป็นตอนนะคนละขบวนนะถ้าเวลาเยอะนะครับจะถ่ายคลิปรถไฟต่อนะครับ
ครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ขึ้นนะครับผมไม่ขึ้นดีกว่านะเดี๋ยวออกดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับคลิปรีวิวท่องเที่ยวริมรางนะครับนั่นเป็นชื่อคลิปรายการใหม่ครับชื่อว่าคลิปท่องเที่ยวริมรางแล้วครับก็จะเป็นเที่ยวนะครับสถานที่ต่างๆที่อยู่ทางรถไฟนะฮะก็มีสถานที่นะครับที่อยู่สถานที่ใกล้ริมรางรถไฟสถานีรถไฟบ้างนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปสถานีรถไฟลพบุรีนะฮะถ้าเวลาเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับขบวน12เข้ากรุงเทพนะฮะติดตามต่อนะครับถึงสถานีรถไฟดอนเมืองเป็นสถานีปลายทางเป็นแล้วนะครับก็วันนี้มาปิดคลิปนะครับคลิปท่องเที่ยวริมรางนะครับวันนี้ไปเที่ยวที่สถานที่เที่ยวใกล้สถานีรถไฟลพบุรีนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสุดท้ายนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทางยูทูบ channel อย่าลืมกด subscribe มานะครับ